ท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วงสวยแซ่บเวอร์ค่ะไม่ได้เวอร์ธรรมดานี่ค่ะสวยแซ่บแล้วก็เวอร์จริงๆโอ้โหเราสองคนสวยนี่แสดงว่าต้องมีผู้ชายที่รอคิวไม่ได้สวยปกติไงแต่แบบสวยมากสวยมากสวยแบบเวอร์วังอลังการสวยแบบแซ่บสุดๆผู้ชายเหลียวหลังมองแต่ว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องผู้ชายแล้วพี่อิ๋วคะมียังไม่มีแล้วก็อยากแบบมีความฝันของผู้หญิงอะคืออยากจะแต่งงานใช่แต่ว่าปัญหาของผู้หญิงที่จะเป็นเจ้าสาวรู้ไหมอะไรฉันจะเลือกชุดแต่งงานแบบไหนจะใส่ยังไงให้ตัวเองดูแบบอุ๊ยออร่าเป็นเจ้าสาวโอ้โหมันก็ครั้งเดียวในชีวิตอะก็คือนั่นไงก็เลยแบบรู้สึกว่าเออถึงยังไม่มีแฟนก็เถอะแต่คิดเรื่องชุดแต่งงานแล้วคือแบบเฮ้ยตัวเล็กๆแบบเนี้ยจะใส่อะไรชุดแต่งงานไงให้สวยโอ้โหเราก็ต้องเลือกที่แบบว่าเหมาะกับเราเออนะใช่แล้วไปร้านไปถูกต้องเลยต่างเลือกชุดเลือกแต่ว่าวันนี้มีคนช่วยถามแล้วก็ช่วยหาคำตอบแล้วนั่นก็คือพี่เนคนสวยของเรานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นสกู๊ปพิเศษจริงๆเลยนะคะที่พี่เนเนี่ยจะพาเราไปดูวิธีเลือกชุดแต่งงานนี่เลยค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นห้องเสื้อเป็นสตูดิโอชุดแต่งงานที่แบบโอ้โหมีแต่ชุดสวยๆมากๆเลยอย่างที่นี่เลยนะคะ Bright Dawn Bridge นั่นเองนอกจากชุดแต่งงานของเขาจะสวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากทางร้านกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีวิธีแนะนำยังไงบ้างในการเลือกชุดแต่งงานนี่นะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คงอยากสวยในวันแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตของเราอยู่แล้วพี่อิ๋วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะอยู่กับเนนะคะในช่วงสวยแซ่บเวอร์ในรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะช่วงนี้เนี่ยเห็นว่าคนนะคะแต่งงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ค่ะเนก็ไม่อยากตกกระแสนะคะสำหรับคู่รักคู่ไหนเนี่ยที่มีแพลนว่าจะแต่งงานนะคะเพราะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ร้านดีว่าไบดอนค่ะและก็อยู่กับพี่วินะคะเป็นผู้เข้าบอดในวงการชุดแต่งงานมากว่า5ปีเดี๋ยวไปถามพี่วิก็เลยดีกว่าค่ะว่าคู่บ่าวสาวนะคะเขาจะมีนิยมการเลือกชุดแต่งงานแบบไหนค่ะสวัสดีค่ะพี่วิสวัสดีค่ะอยากรู้มากๆเลยเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยคนแต่งงานกันเยอะแยะมากมายชุดเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปอยากทราบว่าลูกค้าของพี่วิกเนี่ยเป็นแนวสไตล์ไหนคะที่จะมาเลือกชุดก็ที่ร้านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องการตัดซะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าที่เข้ามาเพราะว่าเราตัดตามแบบแล้วก็ตามที่ลูกค้าดีไซน์มาค่ะอย่างในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้อย่างเงี้ยถ้าอยากจะแต่งงานเราต้องมีเวลาแพลนในวางการแต่งงานต้องมีเวลาแพลนในการชุดเนี่ยตัดชุดเนี่ยต้องเท่าไหร่ค่ะอย่างน้อย3เดือน3เดือนในการตัดอะค่ะเพราะว่าเราต้องวางแพทเทิร์นต้องใช้ระยะเวลาตัดประมาณ 2-3 เดือนถึงจะได้ชุดที่สวยออกมาสมมติว่าถ้ามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นชุดแนวสไตล์แบบไหนอยากให้พี่วิแนะนำได้นะคะหรือว่าหาแบบมาเองก็ได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าทางร้านจะมีโปรโมชั่นลงอยู่แล้วก็จะมีแบบชุดให้ลูกค้าดูอยู่เรื่อยๆในเพจของร้านนะคะลูกค้าเข้าไปดูแล้วก็จะเลือกแบบอันนั้นแล้วก็ค่ะหรือว่าจะเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นก็ได้คือถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะมาเอาแพทเทิร์นมาให้มาตัดเป็นดีไซน์ของตัวเองก็จะได้ชุดของตัวเองในราคาที่ไม่แพงมากก็เริ่มต้นอยู่ที่ 25,000 ขึ้นนะคะทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยใช่ไหมก็คืออันนี้เฉพาะเจ้าสาวแต่ว่าจะได้แบบที่ถูกใจเจ้าสาวเลยเพราะงานตัดของเราสวยมากเนี้ยค่ะแต่อยากรู้เลยจริงๆว่าบางคนเนี่ยผู้หญิงมีสรีระแตกต่างกันออกไปพี่วิอย่างเช่นแบบคนตัวเล็กแต่ว่าแขนใหญ่อย่างหนูตัวใหญ่หมดเลย หรือว่าคนที่มีค่อนข้างอวบจะต้องเลือกชุดเป็นสไตล์แบบไหนคะเพราะว่าเทรนด์แต่ละปีมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะส่วนมากเจ้าสาวอะที่เขาแบบเตรียมตัวมาเพื่อจะแต่งงานส่วนมากเขาจะลดหุ่นมาแล้วพวกเนี้ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเจ้าสาวจะเน้นจะเน้นชุดที่เน้นสรีระของตัวเองก็จะเป็นสไตล์เมอร์เมดซะมากกว่าค่ะอาแต่อยากเห็นจริงๆแล้วเดี๋ยวให้พี่วิพาไปชมกันเลยค่ะพี่วิสำหรับคนที่มีรูปร่างเล็กเนี่ยเหมาะกับชุดแบบไหนในเทรนด์แบบนี้นะในเทรนด์ของปีนี้ค่ะก็จะเป็นชุดที่เน้นช่วงตัวบนนะคะค่ะให้เห็นช่วงเอวแล้วก็แต่ว่าด้านล่างก็จะพองอันนี้ก็จะช่วยทำให้ดูเจ้าสาวดูอวบขึ้นนิดนึงได้แต่อันนี้ไม่เดินยากนะไม่ยากค่ะอันนี้เราจะมีสุ่มข้างในอยู่แล้วเป็นสุ่มเป็นโครงลวดของท่านผู้ชมค่ะอันนี้เนาะเป็นกล่องอกก็ได้ค่ะตัวเล็กใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมใช่คนตัวเล็กจะไม่แนะนำให้ใส่ตรงนี้
พราะว่ามันจะทำให้ดูเตี้ยค่ะก็คือจะปล่อยเอวหมดเลยใช่ไม่ได้ตัดคอดเอวใช่ใช่ถ้าสมมติสำหรับคนที่สาวรูปร่างอวบๆจะใส่กล่องอกได้ไหมคะสาวอวบๆใส่ได้ค่ะใส่ได้แล้วแนะนำเป็นชุดแบบไหนจริงๆถามว่าอวบต้องดูอวบขนาดไหนแต่ถ้าอวบแบบว่ากำลังดีอ่ะเป็นวิลล่าเป็นวิลล่าทรงนี้ใส่แล้วจะพางตัวให้ดูแบบผอมลงเพราะว่าด้านหลังจะเป็นเนี้ยค่ะเป็นสายรัดเป็นคอร์เซ็ตทำให้เรารัดช่วงตัวให้เอวคลอดได้ไงถ้าคนเรียกว่าอวบไปละอ้วนเลยอ่ะชุดแบบไหนที่แบบใส่ได้เพราะว่าเจ้าสาวบางคนเนี่ยแล้วรูปร่างอ้วนใส่ชุดปูก็ไม่ได้ใช่ชุดข้อก็ไม่ได้ใช่แนะนำไหมคะก็ส่วนมากถ้าเป็นอ้วนไปเลยก็จะแนะนำให้เป็นประมาณเป็นทรงเอหรือไม่ก็จะเป็นทรงเนี้ยค่ะทรงปรินเซสทรงนี้น่าจะเหมาะกว่าโอ้สวยนะค่ะคือเพราะว่ามันจะปิดตรงช่วงสะโพกมันก็จะรัดแค่ให้มีเอวแล้วก็หน้าอกค่ะแต่บางคนแขนใหญ่แล้วก็จะเพิ่มเป็นเหมือนตัวเนี้ยเพิ่มเป็นค่ะที่ปิดไหล่ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ใส่เป็นแขนยาวไปเลยเพราะจะมันจะเน้นทำให้ดูแขนใหญ่ขึ้นไปอีกเยอะไปหมดเลยทั้งตัวแต่ส่วนมากแล้วคือในเทรนให้พี่วีพูดดีกว่าเพราะว่าพี่วีน่าจะเข้าหมอดในวงการชุดแต่งงานด้วยในชุดแต่งงานในเทรนปีนี้รวมถึงเทรนปีหน้าจะเป็นประมาณไหนคะที่บอกว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนี่ยจะต้องมาเลือกซื้อเลยถ้าเป็นเจ้าสาวจะเน้นหางยาวนะปีหน้าจะเป็นหางยาวซะมากกว่าจะเป็นเทรนประมาณนี้หางยาวลากเลยยาวมากค่ะจะเป็นทรงหางลากมากกว่าที่นิยมกันแล้วก็จะเป็นแขนยาวตัวนั้นก็จะคล้ายๆเป็นทรงเจ้าหญิงคือฮิตเป็นแบบว่าเจ้าหญิงอะไรนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องเซ็นเซอร์ก็จะเป็นทรงแบบนี้ค่ะแต่ยังไงก็คือต้องเป็นทรงเจ้าหญิงก็คือหน้าสั้นหลังยาวนี้ถูกไหมคะก็คือเขาจะเน้นหางก็ส่วนใหญ่ค่ะวิธีการชุดแต่งงานคือต้อง3เดือนขึ้นไปที่ใช่ค่ะในการตัดถ้าคนไม่ทันเวลาจริงๆไม่ทันก็ต้องเป็นเช่าแต่ว่าอาจจะได้แบบไม่ถูกใจตัวเองค่ะมาถึงเจ้าบ่าวของบ้านดีกว่าค่ะมาที่ชุดเจ้าบ่าวนะคะทรงจริงๆเจ้าบ่าวอาจจะไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายก็จะเป็นสูทส่วนมากเขาจะเลือกเป็นสีไหนยังไงส่วนมากที่นิยมเลยที่ร้านนี้ก็จะเป็นสูทสีนี้ค่ะสีออกเทาค่ะเพราะว่าที่ร้านเราจะตัดสูทตรงวัยรุ่นส่วนใหญ่เลยแล้วก็สีดำอันนี้หลักเลยเบสิกคืออย่างผู้ชายจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหุ่นยังไงเนี่ยใส่สูทไปก็ดูหล่อใช่บอกเลยว่าหล่อแต่ส่วนมากแล้วถ้าเกิดสีดำกับสีเทามันมีความหมายไหมคะอย่างคนจีนบางคนเขาจะถือค่ะไม่ให้เป็นสีดำใช่แต่ถ้าเป็นคนไทยปกติแล้วไม่ถือสีอะไรก็ได้ส่วนมากช่วงอายุเวลาเขาเรียกว่าช่วงอายุเนี่ยจะบ่งบอกสีได้นะคะพี่อย่างเช่นแบบอายุ25ปีขึ้นไปส่วนมากเขาจะเลือกสีดำหรือว่าสีเทาอายุ25ปีขึ้นไปจะเป็นสีเทาอันนี้มันจะเป็นสูตรแบบว่าแฟชั่นมากกว่าเขาจะดูมาในนิตยสารค่ะค่ะเขาก็จะตัดแบบพวกทรงเกาหลีอย่างเงี้ยเขาจะหาแบบมาพูดมาคือเยอะแยะมากมายได้เห็นหลายๆทรงเลยที่นี่มีโปรโมชั่นราคายังไงบ้างคะตอนนี้นะคะช่วงเดือนนี้ก็มีชุดเจ้าสาว2เจ้าบ่าว2ค่ะอยู่ที่โปรโมชั่น 29,999 บาทค่ะสัญญาไม่กำหนดระยะเวลานะคะค่ะค่ะอันนี้คือมีข้อกำหนดอะไรในการเข้าอย่างไรก็คือถ้าจองไว้ก็คือชำระ 50% แล้วก็ที่เหลือเราจะแต่งเมื่อไหร่ก็ได้ในสัญญาจะไม่กำหนดระยะเวลาค่ะค่ะถ้าเกิดมีเจ้าเขาเรียกว่าคู่รักคู่ไหนสนใจมาที่ไหนยังไงได้บ้างก็มาที่ถนนลาดพร้าวนะคะแล้วก็จอดรถในซอยลาดพร้าว128ได้เลยตึกมีแฟร์เทสค่ะค่ะเห็นบอกว่ามีสาขาอยู่ที่กาญจนบุรีด้วยชาวกาญจนบุรีคนไหนที่แบบว่าอยากจะแต่งงานไปได้ที่ร้านนี้เลยค่ะที่ไหนคะอยู่ที่ตะคำเองนะคะค่ะค่ะก็เป็นชุดแต่งงานที่แบบนี้เหมือนกันค่ะไปเลือกได้หรือว่าจะสั่งฝากก็ได้ด้วยวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิมากๆเลยนะคะเห็นแล้วอยากแต่งงานเลยอ่ะค่ะต้องขอขอบคุณพี่วิมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
็นแบบนี้แล้วอยากจะแต่งงานรอบ2อ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเบลว่าตอนแรกเบลเริ่มคิดแล้วนะว่าจะเลือกชุดแต่งงานยังไงเลือกยากแล้วแต่ตอนนี้พอเห็นชุดแต่งงานเนี่ยนะคะจากร้าน Brighton Brit แล้วเนี่ยเราก็ได้ฟังคำแนะนำสำหรับวิธีการเลือกชุดแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าแต่งงานปุ๊บจะไปที่ร้านนี่แหละไปที่ร้าน Brighton Brit เลยคุณผู้ชมคะแต่สิ่งที่ยากกว่าหาชุดแต่งงานตอนนี้คือเบลต้องหาแฟนก่อนพี่เอวคือเบลต้องหาแฟนก่อนเออไม่งั้นจะแต่งงานยังไงล่ะอุ้ยเชื่อมั้ยเนี่ยว่าไม่มีแฟนไม่มีจริงๆวันๆทําแต่งานไม่มีเวลาจะไปหาแฟนกับเขาเลยพี่เอวเยอะมากเลยโอ้ทํางานอย่างเดียวอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะแล้วก็วิธีเลือกชุดแต่งงานยังไงให้ใส่ให้เหมาะสมกับตัวเราจากร้าน Brighton Brit นั่นเองค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆสําหรับคําแนะนําดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะแต่งงานหรือว่ามีแพลนที่จะแต่งงานแต่ว่ายังหาเลือกชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวไม่ได้นี่นะคะไปกันได้ที่ร้าน Brighton Brit ค่ะที่อยู่ตามด้านล่างที่ขึ้นหน้าจอโทรทัศน์ให้นี่เลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันสำหรับคนที่จะเป็นเจ้าสาวในเร็วๆนี้หรือคนที่จะแบบมีแพลนจะแต่งงานในช่วงปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไว้ได้นะบอกนิดนึงนะสาวๆคือแบบวันนั้นนี่คือจะต้องสวยจริงๆนะคือแบบถ้าใส่ชุดแต่งงานพลาดปุ๊บโอ้พังจ้าเพราะว่าปกติการแต่งงานนี่การเตรียมงานบางคนเตรียมเป็นปีๆเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางลัดเออทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาตะเวนหาร้านอะไรให้มันยุ่งยากเลยใช่แล้วค่ะก็ฝากกันละกันนะคะไปขอคำแนะนำคำปรึกษากันได้ที่ร้าน Brighton Brit นั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าสำหรับเบรกที่3เบรกสุดท้ายนี้หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะเรา2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ